คุณบูมโอ้โหวันเสาร์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามีความกังวลใดๆบ้างไหมฮะกับกรณีที่โจมตีอิสราเอลฮะครับผมก็สำหรับเรื่องจริงๆต้องเรียกว่ากึ่งๆสงครามนั่นแหละระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราประเมินดูเนี่ยก็ยังไม่มองว่าสงครามจะรุนแรงมาเป็นสงครามโลกกลายเป็นว่ามันจะเป็นคู่ย่อยๆมากกว่านะครับเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกฟิลิปปินส์กับจีนด้วยเช่นกันที่เหมือนเรือเขาชนกันนะครับก็เหมือนฟิลิปปินส์ก็ฮึ่มๆกับจีนหรือว่าไต้หวันกับจีนก็ดีนะครับแล้วก็อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วก็มีรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับประเทศฝั่งหนึ่งเสมอนะครับอย่างเช่นรัสเซียกับยูเครนเนี่ยสหรัฐก็จะอยู่ฝั่งยูเครนคอยสนับสนุนพวกอาวุธให้นะครับอย่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอิสราเอลนี่เขาเป็นยิวเนาะแล้วก็คนยิวเนี่ยเขาก็อยู่ในสหรัฐค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาก็สนับสนุนอิสราเอลนะครับส่วนฟิลิปปินส์นี่สหรัฐเขามีฐานทัพอยู่ที่ฟิลิปปินส์เลยนะครับหรือว่าไต้หวันก็ญาติดีกับสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับก็มีซื้อพวกอาวุธจากสหรัฐแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนเนี่ยมีสหรัฐเป็นตัวอีเดียวหมดเลยเพราะเท่าที่ดูนะครับจริงๆเราไม่ได้ประเมินว่ามันจะเป็นสงครามโลกใหญ่ๆหรือว่าสู้กันเยอะๆแต่ถ้าเป็นกลุ่มย่อยๆอย่างนี้แล้วมีสหรัฐเป็นพันธมิตรเนี่ยถ้าเกิดสงครามเนี่ยเขาจะได้ไปซื้อพวกอาวุธจากสหรัฐหรือว่ามีดีมานด์ในเงินดอลลาร์อยู่นะครับตัวนี้ก็มองว่าเป็นบวกกับทางสหรัฐมากกว่านะครับแต่ถามว่าเป็นลบจนแบบจะกระทบหุ้นบ้านเราไหมอันนี้ไม่ได้มองว่าจะลบถึงขั้นนั้นเพราะว่าสงครามมันยังไม่ได้ขยายตัวนะครับครับผมแต่สถานการณ์ของราคาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือทองก็เริ่มดีขึ้นมานะคุณบูมจริงๆน้ำมันดีดมากกว่านะครับน้ำมันดีดประมาณ 4-5% นะครับส่วนทองเนี่ยการดีดตัวขึ้นเรามองว่าถ้าสงครามแรงจริงๆเนี่ยทองควรจะขึ้นแบบโอ้โห50 เหรียญ100 เหรียญแล้วนี่ขึ้นมาประมาณสัก30 เหรียญนะครับก็เรียกว่าทองกลายเป็นว่าดูดีขึ้นก็จริงแต่มันยังไม่ได้แบบตอบรับข่าวการรุนแรงนะครับให้แบบอยู่ดีๆวันสองวันนี้ดีดกลับไป1,900อย่างเงี้ยเชื่อแล้วว่าคนเริ่มมองทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือกังวลสงครามมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆโกเบกเขาเชี่ยวชาญด้านทองมากเหมือนกันนะแล้วคุณอาวุธก็เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือทองเนี่ยขึ้นแบบนิ่มๆไม่ได้เกิดความกังวลอะไรถูกไหมเหมือนกับขึ้นแบบนิ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเลย1,900เนี่ยอันนั้นค่อยว่ากันว่ามันจริงจังหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกิดเป็นสงครามที่มันจะกระจายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเอานับปัจจุบันนี้ทองไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมากนักถูกไหมฮะในการที่จะเกิดสงครามใหญ่เป็นสัญญาณบวกใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าสงครามมันจะรุนแรงเพิ่มเติมนะครับเพราะถ้ายังลบกันอยู่2ประเทศเนี่ยเราเชื่อว่าตัวทองเนี่ยน่าจะแกว่งอยู่ที่ระดับนี้แหละแต่ถ้าจำนวนประเทศมันขยายตัวคือถ้าคุณแสบกับคุณมนดูเนี่ยจะเป็นรัสเซียยูเครนปุ๊บมันก็จะจบอยู่ที่2 ประเทศมันจะไม่มีคนอื่นเข้าไปผสมลงหรือฮามาสกับอิสราเอลปกติเขาทะเลาะกันอยู่แล้วกับตรงนั้นตรงปาเลสไตน์มันก็ยังไม่มีประเทศอื่นเข้าไปผสมลงด้วยเช่นกันอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นหย่อมๆนะครับอย่างนี้มันก็ไม่ได้กระทบกระทองมากนักนะครับก็คือเป็นบวกแต่ไม่ได้บวกเหมือนตอนที่รัสเซียยิงยูเครนตอนนั้นนะครับเพราะนั้นคือเป็นประเทศใหญ่อันเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันทะเลาะกันตลอดอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยในฝั่งของตลาดหุ้นเราก็คุยไปคุยมามันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับ 1,429.63 จุดนะฮะไม่แน่ใจว่าจะหลุดโลเมื่อวันก่อนหรือไม่อย่างไรโลวันก่อนอยู่ที่ 129.99 นะครับอันนี้ 124.28 ถ้าเป็นระหว่างวันเนี่ยหลุดไปแล้วนะฮะเรามองแนวรับแนวต้านหุ้นหรือจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรดีครับครับสำหรับช่วงนี้แนะนำไว้แดงซีนะครับเพราะว่าตัวของฟันโฟเนี่ยมันยังไหลออกนะครับแล้วก็เงินบาทเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอ่อนค่านะครับวันก่อนแข็งไป 36.8 นี่กลับมา 37.1 อีกแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งที่คนไม่ได้พูดกันก็คือเป็นตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทย BMA ก็คือบอนด์ยิลด์ของไทยเองนะครับบอนด์ยิลด์ของไทยเองต้องบอกว่าเคยเล่าไปหลายรอบแล้วว่าถ้าเทียบตั้งแต่เดือนสิงหานะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10 ปีอยู่ 2.61 นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 3.36 นะครับก็คือขึ้นมาประมาณสัก65 เบสิสพอยต์นะครับ แต่ถ้าเราเทียบเฉพาะต้นเดือนนี้ต้นเดือนอยู่ 3.15 นะครับก็คือช่วงวันจันทร์ที่แล้วตอนนี้อยู่ 3.36 นะครับจาก 15 เป็น 36 ก็อีก 20 basis point แปลว่าอะไรแปลว่าการขึ้นเนี่ยมันขึ้นต่อเนื่องนะครับก็แม้ว่าตัวกนง.ท่านจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วแต่ว่าตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมันยังขึ้นต่อเนื่องในตลาดหลักนะครับพวกอัตราผลตอบแทนอย่างเงี้ยยังเป็นประเด็นกดดันอยู่ว่าเอ๊ะคนยังกังวลอยู่หรือเปล่าทำไมถึงยังขายในส่วนของบอนด์ยิลด์อยู่มันเป็นสัญญาณบ่งชี้หรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ย valuation มันจะต้องถูกลงไปอีกหรือเปล่าเพราะตัว discount rate มันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเซตแนวรับจะอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับเซตใกล้ๆเลยเหมือนที่คุณแสบบอกเลยอย่าหลุด14229นะครับถ้าหลุด1429แนะนำเวทแอคนะครับก็คือลุกรอไปก่อนรอจนกว่าจะเด้งเกิน1429นะครับนะฮะก็คือยังถึงแม้หล่นลงมา1,400สักหน่อยได้ไหมหรือว่าไงฮะคุณบูมจริงๆมอง1,400ก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็แนวต้านมี1,435นะครับครับผมมีบวกมันต้องมีลบเนาะนะฮะมีลบก็ต้องมีบวกเหมือนกันนะครับหุ้นที่พอที่จะเล่นได้พอมีไหมฮะคุณบูมฮะหรือว่ารอไปหุ้นที่พอจะเล่นได้จริงๆถ้าชอบเนี่ยเราจะชอบปลาเราสปอนะครับถ้าให้ตัวเดียวเนี่ยชอบสปอเลยเพราะเรื่องราคาน้ำมันด้วยนะครับราคาน้ำมันพออิสราเอลเขามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้คนกังวลว่าอุ้ยมันจะลามไปคือมันใกล้ทางของซูเอตด้วยมันเกี่ยวกับการเดินเรือน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้ก็ทำให้ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าแถวตะวันออกกลางเนี่ยคนเริ่มกังวลว่าอาจจะส่งออกน้ำมันได้ลดลงหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันดีดตัวขึ้นพอดีดตัวขึ้นเนี่ยเราก็ชอบพวกกลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างปตท.สผ.มากที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะครับว่าสผ.เนี่ยเปิดมา 166.5 นะครับวิ่งไป 169 ย่อลงมาก็ถ้าราคาน้ำมันยังทรงตัวอย่างนี้หรือดีดตัวขึ้นอีกรอบเนี่ยเราลุ้นกลับไปไฮเดิมได้เลยนะครับสำหรับสผ.สผ.ก็ให้แนวต้าน 174 นะครับส่วนแนวรับให้ 165 ในวันนี้วันก่อนเรามีไปพรีวิวผลประกอบการไตรมาส 3ด้วยไตรมาส 3เนี่ยอาจจะอ่อนตัวจากไตรมาส 2นิดหน่อยนะครับจริงๆปริมาณการผลิตดีขึ้นราคาจำหน่ายก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ตัวที่แย่ลงก็คือจะเป็นพวกต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมากดดันแล้วก็พวกoil price hedging แล้วก็ค่าเงินนะครับที่ยังโดนอยู่นะครับที่ยังเป็นประเด็นกดดันก็ผลประกอบการคาดว่าน่าจะอยู่สัก 19,000 ถึง 20,000 นะครับไตรมาส2เนี่ยมันอยู่ประมาณ 21,000 นะครับครับก็เลยยังเป็นประเด็นกดดันกับไตรมาส 3หน่อยครับครับเมื่อกี้ให้แนวรับแนวต้านของสผ.หรือยังฮะแนวรับให้165นะครับแนวต้านมี170นะครับแล้วก็ไฮเดิมที่174ครับแต่ว่าอันนั้นเป็นภาพแบบทั้งวีคนะครับครับคำถามเลยครับพี่มนครับ LH ค่ะนักลงทุนเขาก็อยากรู้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะ LH Land and House LH นะครับ LH ยังเรียกว่ายังลงมาแล้วไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแนวรับ7.50 แนวต้านมี8 บาทนะครับอันนี้ก็อาจจะลุ้นรีบาวด์เล็กๆได้นะครับสำหรับ LH นะครับค่ะแล้ววางจากล่ะครับ BCP นะครับ BCP ยังเรียกว่าอ่อนตัวลงนะครับตอนนี้เกิดเดทคอร์สระหว่างเส้น5 วันกับ10 วันด้วยที่กังวลกันเนี่ยเพราะว่าตัวเอสโซเนี่ยที่เขาจะไปซื้อเนี่ยพวก FA บอกว่าราคาต่ำไปนะครับอาจจะคนมาขายของบางจากก็คือขายให้บางจากค่อนข้างน้อยเพราะบางจากต้องใช้เงินเพิ่มในการซื้อเอสโซถ้าเขาอยากเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนะครับก็อย่างบางจากแนวรับให้38นะครับแนวต่อไปอยู่37แนวต้านมี39.5ครับค่ะแล้วฮาน่าล่ะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างฮาน่านะครับฮาน่ากราฟยังสวยนะครับไซด์เวย์ออกด้านข้างแนวรับ60แนวต้านมี63ถึง65นะครับค่ะอมตะค่ะอมตะอ่อนตัวลงแล้วสร้างโลเวอร์โลด้วยมีแก็บลงมาด้วยนะครับแนวต้านมี 24.5 แนวรับให้ 23 ถึง 23.5 นะครับอย่างนี้ต้องระวังแรงขายหน่อยนะครับค่ะ GFPT ค่ะ GFPT GFPT จริงๆถ้าบาทอ่อนเนี่ยก็แล้วถือยาวได้มองว่าปกติเขาส่งออกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มองเป็นประเด็นบวกกับ GFPT ด้วยแนวรับให้10 บาทแนวต้านมี11 บาทครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณบุญครับได้ยินดีครับสวัสดีค่ะ